สวัสดีค่ะดิฉันพรธดาสุวัฒนวณิชนะคะวรรณกรรมการเมืองให้อะไรกับสังคมนี่คือประเด็นที่อยากจะพูดถึงในครั้งนี้นะคะก่อนอื่นขอเล่าก่อนนะคะดิฉันสอนวิชาวรรณกรรมการเมืองและต่อมาเนี่ยก็ได้ปรับเป็นการวิชาวรรณกรรมการเมืองกับประวัติศาสตร์ที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งวิชานี้เป็นวิชาเลือกของนิสิตเอกภาษาไทยนะคะการประสบการณ์การสอนในวิชานี้3ปีนะคะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายก็เลยอยากจะถ่ายทอดและเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะเวลาเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวรรณกรรมการเมืองคืออะไรนะคะการเมืองคืออะไรก่อนแล้วก็วรรณกรรมคืออะไรนะคะพอบอกการเมืองคืออะไรเนี่ยนะคะในความเข้าใจของคนทั่วไปคือการเมืองก็คือการเมืองการปกครองคือมันพ่วงด้วยการปกครองเสมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยในห้องเรียนเราต้องเปิดความคิดให้มันกว้างกว่านั้นว่าการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกภาคส่วนนะคะการเมืองภาครัฐก็มีการเมืองภาคประชาชนก็มีการเมืองเรื่องเพศสภาพการเมืองเรื่องความเท่าเทียมการเมืองเรื่องของวัยทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการเมืองหมดเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องของอำนาจและการใช้อำนาจการจัดการกับอำนาจนะคะพอมาเข้าใจเรื่องการเมืองปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วเรามาดูวรรณกรรมที่สะท้อนการเมืองตอนนี้มันก็เริ่มสนุกละนะคะเราจะพบว่าไม่มีจากเราคิดว่าวรรณกรรมบางเรื่องนะคะวรรณคดีตั้งแต่ในอดีตคือดิฉันสอนตั้งแต่สุโขทัยเนี่ยเราจะเห็นว่าวรรณกรรมบางเรื่องมันเป็นวรรณกรรมมันเป็นวรรณคดีบางเรื่องเนี่ยมันแสดงถึงวรรณกรรมการเมืองที่ชัดเจนอย่างเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยนะคะการที่จะให้มาถือสัตว์สาบานเนี่ยนะคะการเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่ชัดเจนนะคะบางเรื่องการเมืองอาจจะไม่ชัดเจนแต่มันก็เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเมืองและประโยชน์ที่ได้รับทางการเมืองจากวรรณคดีบางเรื่องเช่นไตรภูมิพระร่วงใช่ไหมคะทำให้คนมันเป็นการปรามคนให้อยู่ในศีลในธรรมซึ่งพวกคนอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันก็อะไรครับมันก็ง่ายต่อการปกครองแล้วอยู่ในระเบียบแบบในระเบียบที่รัฐต้องการนะคะอันนี้เราจะเห็นการเมืองที่มันชัดเจนแต่พอเราพอพูดถึงการเมืองเรื่องการใช้อำนาจทีนี้เราจะเห็นเกือบทุกเรื่องเลยนะคะเราจะเห็นว่าเอาละใครเป็นคนพูดเป็นใครเป็นคนที่อุปถัมภ์กวีแล้วทำไมกวีจะต้องมีการเขียนชมบ้านชมเมืองชมพระมหากษัตริย์ตรงนี้เราจะเห็นอะไรเยอะมากในเรื่องของการเมืองการเมืองมันสอดแทรกกับวิถีชีวิตของผู้คนตลอดแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะในละครนอกเนี่ยจะทำอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าเป็นตัวตลกเช่นหูเบาเชื่อง่ายนะคะแล้วก็อะไรนะแล้วก็บางทีก็เกรงใจภรรยาเกรงใจมเหสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นเลยเรื่องสังทองมันสนุกใช่ไหมแต่ว่าทำไมล่ะทำไมต้องลดทอนความเป็นผู้มีอำนาจให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราพูดถึงได้นะคะเป็นเหมือนกับเรื่องครอบครัวธรรมดาเนี่ยมันพอเห็นปุ๊บเนี่ยทีนี้พอมาดูในกรรมกรรมปัจจุบันเขาก็จะเห็นอะไรเยอะนิสิตเขาจะเห็นอะไรเยอะมากสิ่งที่เขาเห็นเยอะมากเนี่ยก็คือว่าวรรณกรรมทุกเรื่องเนี่ยมันสอดแทรกความคิดทางการเมืองแต่พอมาเป็นวรรณกรรมที่บอกอย่างชัดเจนว่าเพื่ออะไรมีวัตถุทางประสงค์ทางการเมืองเนี่ยชัดเจนเนี่ยเขายิ่งต้องคิดใหญ่เลยนะคะว่าคนเขียนคิดอะไรอยู่คนเขียนต้องการจะบอกอะไรสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับว่าการคิดวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมันคือการสร้าง creative thinking นะคะคือความคิดที่เราจะต้องพยายามหาว่าผู้เขียนคิดอะไรเพราะผู้เขียนคิดอย่างนี้แสดงออกมาอย่างนี้สิ่งที่เราวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปคือว่าที่เขาแสดงออกมาอย่างนี้มันดีไหมมันมีพลังไหมหรือว่าเขานำเสนอแล้วเขามีแสดงว่าแสดงทัศนคติการเมืองเขาแบบไหนมีอะไรที่ทำให้เขาคิดแบบนั้นนี่คือสิ่งที่คนอ่านได้เพราะคนอ่านได้เนี่ยมันก็เข้าใจใช่ไหมคะคือต่อให้เขาคิดไม่เหมือนกับเราแต่เราเข้าใจว่าเขาคิดอย่างนั้นเพราะอะไรนี่กลับมาดูที่คนเขียนเราก็ให้เขาหลังจากที่เขาดูจากคนอ่านเนี่ยเห็นอะไรแล้วเขาก็ต้องคิดไปอีกชั้นหนึ่งว่าคนเขียนคิดอะไรพอคิดอีกทีนึงอ่ะมันทำให้เข้าใจเลยว่าคนเขียนเนี่ยเขาจะนำเสนอเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาจะต้องเผื่อสำหรับคนที่ไม่ได้คิดเหมือนเขาด้วยนะคะการที่คนที่ไม่ได้คิดเหมือนเขาเนี่ยมันทำให้คนเขียนเองก็ต้องคิดว่ามีคนที่ไม่ได้คิดเหมือนเรานะเราไม่ได้เขียนให้คนที่เห็นด้วยกับเราฟังเสมอไปเราเขียนให้กับคนที่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราไม่ได้มีความคิดแบบนี้แต่เขากำลังจะเกิดความคิดอย่างนี้ถ้าเราจะเขียนไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดิฉันได้รับเลยค่ะจากการสอนวิชาวรรณกรรมการเมืองนะคะก็คือว่ามันสร้างหรือช่างจิตสำนึกทางความคิดอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้เราจะมาดูที่ประชาธิปไตยเลยประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงความเท่าเทียมอย่างที่เราเข้าใจเสมอไปนะคะมันหมายถึงการรู้สิทธิเสรีภาพซึ่งมันจะสิทธิเสรีภาพมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อรู้หน้าที่นะคะหน้าที่ของเราเนี่ยคืออะไรนะคะการที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสู่สังคมเนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับมนุษย์คนอื่นนี่คือสิ่งที่วรรณกรรมการเมืองเนี่ยกำลังนำเสนอพอนำเสนอเสร็จเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เราอ่านเราเห็นสิ่งที่เขากำลังจะบอกเราไหมหรือเราเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังจะบอกอ่านบอกเราเนี่ยมันไม่มีสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีการสมาทานความเฉพาะความคิดตัวเองมันเปิดรับความคิดคนอื่นเข้าใจคนอื่นเพราะฉะนั้นวรรณกรรมการเมืองเนี่ยค่ะนำไปสู่ความเข้าใจความคิดต่างในสังคมพอเข้าใจความคิดต่างในสังคมได้เนี่ยนะคะมันก็คือการรู้ว่าเราคิดต่างได้แต่เราไม่ต้องแตกแยกกันเราเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงและการคิดนั้นมันทำให้เราเปิดที่จะรับข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลที่มันไม่ใช่เป็นข้อมูลดิบแต่เป็นข้อมูลที่ผ่านความคิดอะไรบางอย่างของผู้เขียนซึ่งตอนที่มันถูกปรุงแต่งด้วยความคิดของผู้เขียนเนี่ยผู้อ่านก็จะต้องเข้าใจว่าไอ้ส่วนข้อมูลมันคืออยู่ตรงไหนส่วนที่มันเป็นการปรุงแต่งผู้เขียนตรงไหนแล้วก็รู้เท่าทันผู้เขียนผู้เขียนก็รู้ว่าจะเขียนให้ผู้อ่านเนี่ยจะต้องทำยังไงให้ผู้อ่านยอมรับและเชื่อในความคิดของเขาเพราะฉะนั้นกลวิธีก็สำคัญนะคะดังนั้นจะบอกว่าวรรณกรรมการเมืองให้อะไรกับสังคมก็ให้คนอ่านและคนเขียนที่มีคุณภาพนี่แหละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังขาดอยู่ไหมคะในสังคมนี้ที่เราจะรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเรามาอ่านวรรณกรรมการเมืองแล้วก็คิดเรามาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองเพื่อที่จะบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่เราบอกสิ่งที่เราเขียนนั้นจะเปลี่ยนความคิดเขาได้แต่มันอาจจะกระตุ้นให้เขาคิดอะไรบางอย่างซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะ